ในหลวงรัชกาลที่10เป็นผู้มีบุญบารมีมากจะมีทรัพย์ในดินจนใครอิจฉาเกิดกลางรัชสมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำยืนยันไว้ยุคศรีวิไลนี้คนสมัยก่อนท่านหมายถึงยุคพระศรีอานซึ่งสมบูรณ์พูนผลมีต้นกัลยาประพฤกษ์อยู่สี่มุมเมืองชาวเมืองไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากอยากได้อะไรก็ไปที่ต้นกัลยาประพฤกษ์คนสมัยก่อนบางคนตีความหมายว่าเป็นยุคโชเซียลิสต์แต่ในยุคนี้อาจจะหมายถึงบัตรสวัสดิการคนจนบัตรประกันสุขภาพเบี้ยยังชีพคนชราคนพิการก็คงได้นะหลายคนอาจสงสัยว่าประเทศไทยจะมีถึงรัชกาลที่10เท่านั้นหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้บรรยายธรรมในครั้งที่นำมาพิมพ์นี้ด้วยว่าท่านได้เรียนถามหลวงพ่อปานเหมือนกันซึ่งได้คำตอบว่าประเทศไทยไม่ได้มีพระมหากษัตริย์แค่10พระองค์เท่านั้นแต่ว่าจะมีพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยไปอีกจนกว่าโลกจะสลายแต่เมื่อถึงรัชกาลที่10เป็นยุคชาววิไลแล้วเป็นอันว่าจะสุขสบายด้วยประการทั้งปวงการพยากรณ์นั้นถ้าเป็นปกติก็ไม่มีใครพยากรณ์กันหรอกท่านว่านี่ก็เป็นเรื่องคำพยากรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องหนึ่งที่มีการบันทึกไว้ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่ไหนก็พิจารณากันตามอัธยาศัยเถอะนะโยมมีคำทำนายโบราณว่าในสมัยรัชกาลที่10ไทยจะเข้าสู่ยุคศรีวิไลบ้านเมืองจะเจริญมีประชาธิปไตยคนไทยจะร่ำรวยมีความสุขแต่ดูๆไปข้อเท็จจริงประเทศนี้ยิ่งจะมืดมนไร้ทางออกอึดอัดเลยไปถามพระอาจารย์สายวิปัสสนาท่านหนึ่งว่าทำไมเหตุการณ์จึงไม่เป็นไปตามคำทำนายพระอาจารย์ตอบว่าโยมที่บ้านเมืองมันไม่ดีขึ้นเพราะคนไทยไม่ทำบุญให้บรรพชนรู้ไหมว่าวิญญาณบรรพชนไทยอยากช่วยคนไทยเหลือเกินแต่ไม่มีพลังคำถามจะให้ทำอย่างไรเล่าพระคุณเจ้าพระอาจารย์อาตมาจะชี้แนะในวันที่23มิถุนายนปี2309เป็นวันที่พม่าตีค่ายบางระจันแตกวีรบุรุษของไทยที่เป็นคนธรรมดาคือคนชั้นไพร่ได้สละชีพเพื่อปกป้องมาตุภูมิอย่างห้าวหาญยิ่งแต่คนชั้นนายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่ในกำแพงพระนครอย่างขี้ขลาดและเห็นแก่ตัววิญญาณบรรพชนเหล่านั้นรอคอยขอให้พวกเราเติมพลังให้พวกเขาแล้วพวกเขาจะแสดงอภินิหารปราบปรามคนชั่วให้สิ้นไปคำถามเติมพลังอย่างไรครับพระอาจารย์ให้แจ้งไปให้ทั่วในหมู่คนไทยวันที่23มิถุนายนนี้ให้ชักชวนกันไปทำบุญที่วัดวัดไหนก็ได้ที่สะดวกใครอยู่ที่ไหนทำที่นั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวีรชนชาวบ้านบางระจันทุกๆคนรวมทั้งพระครูสิริธรรมโชตนายแท่นนายจันขุนสันพันเรืองใครต่อใครยิ่งถ้าท่านได้บวชพราหมณ์ถืออุโบสถศีลนั่งสมาธิได้ยิ่งจะได้กุศลแรงกล้าจะทำให้วิญญาณของท่านเหล่านี้มีพลังดุจเทพเขาจะมาช่วยให้ไทยมีคนดีๆมานำคนไทยเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแจ้งให้คนไทยให้ช่วยๆกันนะโยมกุศลแรงโดยเรื่องราวนี้ในสมัยที่พระราชพรหมยานหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังมีชีวิตอยู่ได้มีการรวบรวมคำเทศนาของหลวงพ่อไว้เป็นหนังสือชื่อฤาษีทัศนาจรซึ่งได้จัดพิมพ์ออกมาหลายเล่มหลายตอนโดยในเล่มที่1ตอนเทวดาชวนขุดทองได้มีการทำนายสอดแทรกไว้และมีการทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดในรัชกาลที่10ว่าจะมีผู้ใดมาขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่10และจะมีเหตุการณ์ใดบ้างดังเนื้อหามีข้อความได้บันทึกไว้ดังนี้เมื่อแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินสั่นเกิดขึ้นด็อกเตอร์ปริญญาก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติบ้างแต่ทว่าเจ้าลิงนี่สิ
ฤาษีลิงดำหัวหน้าทัศนาจรมันไม่ว่าอย่างนั้นพอแผ่นดินสะเทือนก็กำหนดจิตคิดว่านี่มันเรื่องอะไรพอมีความดำริเท่านั้นก็ปรากฏว่าบรรดาปิยะสหายคราวนี้ไม่ใช่หมาแล้วกลายเป็นผีมีศักดิ์สีใหญ่แต่งตัวสีแดงพรืดไปหมดประมาณ 70-80 คนแล้วก็ประมาณสีเขียวสีดำอีกหลายร้อยคนเห็นบริเวณนั้นเกลื่อนกล่นไปหมดจึงถามว่านี่พ่อเทวดาแกมาทำอะไรกันอยู่ที่นี่และทำไมแผ่นดินมันถึงสะเทือนเขาก็ชี้ไปที่ท่านเจ้าพระยาโกสาปองคราวนี้การไปคราวนี้ท่านเจ้าพระยาโกสาปองน้องชายเจ้าพระยาโกสาปานท่านไปด้วยความจริงชื่อนี้สมมุติขึ้นมาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงๆล้อกันและเจ้าพระยาโกสาปองเป็นใครก็อย่าคิดอย่าถามถามก็ไม่บอกแกก็เลยบอกว่าเจ้าพระยาโกสาปองมันคิดจะขุดทรัพย์มันคิดว่าที่นี่มีทรัพย์มากมันอยากจะได้ทรัพย์ใต้แผ่นดินในเมื่อมันคิดอย่างนั้นก็เลยทำให้มันรู้ว่ามีจริงก็เลยถามเขาว่ามีมากไหมเขาบอกว่าเฉพาะทองคำประมาณ15ตันเห็นจะได้แล้วยังมีแก้วที่มีค่าทีนี้ถามเขาว่ามันอยู่ลึกไหมจะขุดได้ไหมแกก็เลยบอกขุดไม่ยากหรอกมันไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณ1กิโลเท่านั้นก็ถึงก็เสร็จก็เลยบอกว่านี่แกไม่น่าจะบอกอย่างนี้นี่เป็นของที่เกินวิสัยที่ควรจะขุดได้ทำไมถึงบอกอย่างนั้นเขาก็หัวเราะยังได้คำถามว่าทรัพยากรทั้งหลายเหล่านี้จะปรากฏเป็นผลดีแก่ประเทศชาติในสมัยไหนเขาก็เลยบอกว่าอนุภาพของทรัพยากรทั้งหลายจะปรากฏขึ้นในตอนกลางสมัยรัชกาลที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมัยนั้นจะปรากฏว่าประเทศจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นกรณีพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมมูลบริบูรณ์จะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐีเขตหนึ่งอย่าว่าแต่เฉพาะในเอเชียเลยแม้แต่ยุโรปก็ต้องเอาใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอำนาจบุญบารมีของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือกษัตริย์รัชกาลที่9เป็นผู้ที่มีบุญบารมีใหญ่ปูพื้นฐานเอาไว้แล้วก็มีโอรสาธิราชที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็เป็นพระราชาที่มีบุญบารมีใหญ่ที่คนทั้งหลายคิดว่าจะทำลายประเทศไทยให้เป็นคอมมิวนิสต์มีจิตหยาบปรารถนาจะให้คนทั้งชาติที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาเป็นทาสของบุคคลกลุ่มเดียวไม่มีความหมายเพราะความหวังตั้งใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะพาตัวเขาพินาศไปเองเพราะอำนาจบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระกรุณาธิคุณที่มีสมรรถภาพเป็นพิเศษเขาว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าโมทนาด้วยนะแล้วก็ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นเทวดาก็ต้องช่วยกันนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยกันก็เลยถามต่อไปว่าการที่ทำแผ่นดินสะเทือนนี่นะเป็นปัจจัยเพราะเจ้าโกสาปองแกมีความละโมบโลภมากอยากจะได้ในทรัพย์ในแผ่นดินนั้นใช่ไหมก็มีท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ไอ้เจ้าพระยาโกสาปองนี่มันเพื่อนกันเคยเป็นเพื่อนร่วมกันมาแต่ว่าตอนนี้ตามันยังไม่ดีแต่ทว่านิสัยเขาก็ดีก็คือว่าชอบสร้างตัวเป็นคนสุจริตไม่ทุจริตโกงเงินโกงทองของรัฐบาลรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีจิตประกอบไปด้วยกุศลอย่างนี้จึงแสดงอาการให้ปรากฏและอีกประการหนึ่งคนที่มาทั้งหมดนี้เป็นอันว่า 99.99%จัดว่าเป็นคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์มีสีก็เลยถามว่าคนมีบุญใหญ่มีศักดิ์สีใหญ่น่ะมันใหญ่กันตรงไหนเขาบอกว่าใหญ่ตรงที่มีความดีน่ะสิเพราะการมาคราวนี้นี่ตั้งใจจะมานมัสการพระดีที่เรียกกันว่าสุปฏิปันโนและพระทั้งหลายเหล่านั้นคณะเขาเองข้อมูลที่มาจากหนังสือฤาษีทัศนาจรเล่มที่1ตอน
เทวดาชวนขุดทอง